สวัสดีครับผู้ชมครับก็วันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบสีเครื่องยนต์กับบล็อกเครื่องยนต์ให้ผู้ชมดูเนาะครับให้ผู้ชมดูนะครับคือสีเราเพิ่งทำไปใหม่นะครับผู้ชมมันจะสีแดงแป๊ดแบบนี้นะครับผู้ชมดูเนาะครับเนี่ยมันจะสีแดงแป๊ดแบบนี้นะครับผู้ชมครับให้ดูเนาะดูด้านนี้นะครับก็มอน้ำนี่มอน้ำสี่ช่องนะครับผู้ชมสี่ช่องลูกหนึ่งก็ขึ้นข้องเม็ดเลยทีเดียวนะครับผู้ชมท่อสูบน้ําก็จะไม่มีวาล์วน้ำนะครับผู้ชมเขาจะไม่ใส่วาล์วน้ำนะครับจะถอดวาล์วน้ําออกนะครับผู้ชมครับวาล์วน้ํามันเป็นจุดบอดของเครื่องยนต์นะครับผู้ชมครับก็นี่มาเห็นด้านนี้เนาะผู้ชมเนาะนี่คือสีเพิ่งทําใหม่นะครับผู้ชมเนาะครับกับบล็อกเครื่องยนต์กับ170กว่าแรงนิดๆนะครับผู้ชมครับ175แรงครับ6 BF นะครับผู้ชม6 BF 1เนาะหรือ6 BF 1นะครับบ้านเรานะครับกับผมให้ดูกับบล็อกเครื่องยนต์ของผมนะครับผู้ชมนะครับบล็อกเครื่องยนต์ของผมก็เป็นอย่างนี้ผู้ชมคือผมก็ทําสีมาผู้ชมอาจจะสังเกตเห็นได้เนาะก็สีนี้ผมทํามาเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับผู้ชมดูสี5ปีที่แล้วมันจะซอฟลงแบบนี้นะครับผู้ชมเพราะเครื่องมือพวกนี้จะตากแดดตากฝนนะครับมันจะไม่แป๊ดเหมือนทําทีแรกนะครับมันจะไม่แป๊ดเหมือนตัวนี้นะครับผู้ชมเนาะให้เห็นเนาะครับก็ให้มาดูฝั่งตรงนี้เนี่ยครับผู้ชมคือฝั่งตรงนี้ผมก็พ่นสีมานะครับผู้ชมนี่พ่นสีมานะครับผู้ชมถ้าไม่พ่นสีนี่แดงแจ๋แล้วนะครับผู้ชมเนี่ยเนาะให้เห็นครับมันจะแดงมาด้วยสนิมนะครับผู้ชมครับให้ดูใกล้ๆเนาะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ก็ตัวนั้นที่ทําสีไปในผู้ชมอีก5ปีก็จะเป็นแบบนี้ครับเพราะว่ามันจะซอฟลงนะครับมันจะสีมันจะแห้งแล้วก็จะสนิทนะครับผู้ชมแล้วก็มันจะจางอย่างนี้นะครับผู้ชมเพราะว่าถ้าทําใหม่นี่มันจะสีมันจะเด่นเลยนะครับผู้ชมสีมันจะเด่นแป๊ดเลยนะครับผู้ชมครับเห็นนะครับเปรียบเทียบทั้งสองตัวนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ของผมนี่ผมซื้อซากเครื่องมานะครับผมผู้ชมผมไม่ได้ซื้อมาเหมือนเครื่องตัวที่ทําสีมานะครับเหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้เขายกลงมาจากรถบัสโรงเรียนนะครับผู้ชมนะครับแล้วก็รถมันโดนไฟไหม้มาผู้ชมเขาขายเครื่องมาประมาณ50,000หรือ60,000บาทผู้ชมเนาะเขาซื้อเครื่องพร้อมเกียร์มาคันนี้นะครับผู้ชมกับของผมตัวนี้นะครับผู้ชมกับ6 HH นะครับตัวนี้ผมซื้อค่าซื้อซากเครื่องมานะครับผู้ชมผมซื้อมาแต่เพราะเครื่องอย่างเดียวนะครับผมซื้อมา 28,000 บาทนะครับผู้ชมตัวนี้นะครับแล้วผมก็มานั่งประกอบเอาให้ทําได้ให้มันติดได้นะครับผู้ชมเพราะทุกอย่างข้อมันยังข้อเดิมอยู่นะครับผู้ชมครับผมซื้อมาแล้วผมเอามาปั้นเอาตัวนี้นะครับผู้ชมครับแต่ก็หมดไม่น้อยนะครับผู้ชมก็ถ้าผู้ชมซื้อเครื่องแบบมาแบบนี้มาผมไม่แนะนํานะครับผู้ชมเหมือนที่ผมซื้อมาตัวนี้เนาะผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันมาประกอบแล้วมันหมดเยอะครับผู้ชมมันหมดเยอะครับเพราะว่าทุกชิ้นเราต้องซื้อมาใหม่หมดนะครับผู้ชมแม้กระทั่งแท่นเครื่องนะครับผู้ชมเห็นแท่นเครื่องไหมตัวนี้นะครับผู้ชมนี่เขาเรียกแท่นเครื่องเนาะที่มือผมชี้นี่นะครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวละ400นะครับตัวเนี้ยตัวละ800ถ้าของแท้ตัวเนี้ยตัวละเกือบ2,000เลยนะครับของแท้นะครับตัวเนี้ยนะครับผู้ชมครับให้เห็นระหว่างเครื่องยนต์นะครับคือไม่ว่าเครื่องยนต์จะดีขนาดไหนผู้ชมเนาะหรือว่าจะเก่าขนาดไหนนะครับตัวเนี้ยบล็อกใหม่กว่านะครับผู้ชมตัวของผมใช้อยู่ตัวนี้จะไม่มีปอกนะครับผู้ชมคือต้องอธิบายก่อนก็เครื่องปี2000ขึ้นมานี่เขาจะไม่ทําปอกนะครับเขาจะเอาเสื้อทําปอกเนาะครับกับตัวนี้มันเป็นพี่ตัวที่ผมใช้อยู่นี่หลายปีนะครับผมผู้ชมตัวนี้จะมีปอกนะครับผู้ชมให้เห็นดูเนาะตัวนี้จะมีปอกนะครับเครื่องไดเรกเหมือนกันครับผู้ชมครับนี่เป็นปั๊มแถวนะครับเขาเรียกปั๊มแถวเรียงนะครับปั๊มแถวนอกด้วยนะครับนี่เขาเรียกปั๊มแถวเรียงปั๊มแถวนอกนะครับหกสูบเรียงเหมือนกันนะครับผู้ชมแต่ต่างกันที่แรงม้านะครับผู้ชมครับตัวนี้ช่วงชักจะยาวกว่าของผมนิดนึงนะครับลูกสูบก็เล็กกว่านิดนึงนะครับผู้ชมครับก็มาของผมนี่ช่วงชักสั้นกว่านะครับผู้ชมตัวท่อของผมนี่สูงกว่านะครับสูงกว่าแรงกว่าเพราะบล็อกมันเป็นเครื่องรุ่นใหม่ไปแล้วนะครับให้ชมดูเนาะไอดีมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ6 HH จะเป็นอย่างนี้นะครับผู้ชมครับไม่เกี่ยวกับติดเทอร์โบนะครับเพราะเครื่องเชียงกงทั้งคู่นะครับผู้ชมตัวนี้เชียงกงมาจากนอกนะครับไม่ทราบว่ามาจากประเทศไหนญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผู้ชมนะครับ6 BF 1หรือ6 BF 1เนี่ยนะครับผู้ชมก็มาจากนอกเหมือนกันนะครับประกอบนอกมาเหมือนกันนะครับ2ตัวนี้ประกอบนอกมาทั้งคู่นะครับผู้ชมไม่ใช่ประกอบในบ้านเรานะนะครับก็อธิบายให้ผู้ชมฟังนิดนึงว่าไม่ใช่เครื่องประกอบในบ้านเรานะครับทั้งสองตัวนี้นะครับ
ตัวนี้ก็มาจากเชียงกงเหมือนกันนะครับผู้ชมมาจากเชียงกงนอกเลยแหละแต่ว่าไม่รู้มาจากที่บ้านไหนนะครับไม่แน่ใจมาจากญี่ปุ่นตรงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะเครื่องยนต์อีซูนี่หลากหลายมากนะครับผู้ชมเยอะมากเยอะถึงเยอะมากนะครับเรียกไม่ถูกนะครับไล่รุ่นขึ้นมานี่เรียกไม่ถูกนะครับผู้ชมหลายเยอะมากอยู่กับแมคโครก็มีนะครับอยู่กับโคมาสุอยู่กับโกเบทุกอย่างนะครับอยู่กับพวกรถตักรถเซกเตอร์รถแมคโครรถเข็นดินนะครับทุกอย่างนะครับเครื่องอีซูเนี่ยนะครับเห็นเนาะอันนี้อยู่ในร่มนะครับผู้ชมครับก็มันให้ผู้ชมดูนะครับผมเอาเทอร์โบมาเกาะไว้นะครับผู้ชมคือตัวนี้จริงๆแล้วก็ไม่มีเทอร์โบนะครับผู้ชมครับไม่มีเทอร์โบตอนนี้เขาใช้อยู่ไม่มีเทอร์โบนะครับครับตัวนี้ผมเอาเทอร์โบของ P11 นะครับมาใส่ของฮีโน่นะครับของฮีโน่ P11 มาใส่นะครับผู้ชมแล้วก็เทอร์โบมันจะหมุนกลับกันอย่างเงี้ยครับก็ถ้าฮีโน่ไอดีเขาจะอยู่อีกด้านนึงไอเสียอยู่อีกด้านนึงนะครับเพราะเทอร์โบมันจะหมุนไปอย่างนี้ครับตัวนี้ก็ไม่มีเทอร์โบเช่นกันนะครับเครื่องยนต์สมัยก่อนจะไม่มีเทอร์โบนะครับผู้ชมครับจะไม่มีเทอร์โบนะครับเนี่ยให้ผู้ชมดูนะครับนี่คือความแตกต่างคือท่อสูบน้ำนะครับผู้ชมจะตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่นะครับผู้ชมคือถ้าเรามีเครื่องมือนะครับผู้ชมคือมันอาจจะขับไม่ได้ก็จริงครับแต่กระวิดน้ำแห้งเหมือนกันนะครับผู้ชมดูนะครับดูล้นๆเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมครับดูล้นๆเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่มันก็วิดน้ำแห้งเหมือนกันผู้ชมอย่าดูถูกว่าท่อก็เป็นท่อลาดเขาจะวิดน้ำไม่แห้งนะครับเวลาแต่เขาอาจจะใช้เวลานานกว่าเรานิดนึงนะครับการตั้งหรือใช้คนงานเยอะนะครับผู้ชมกับของผมนี่อุปกรณ์เต็มไปหมดนะครับผู้ชมให้ผู้ชมดูทั้งเพาทั้งไฮโดริกนะครับทั้งเบรกหน้าเบรกหลังต้องใช้ได้ด้วยนะครับเบรกทุกอย่างใช้ได้หมดคือตัวควบคุมไฮโดริกด้วยนะครับทุกอย่างทั้งเพาทั้งเฟืองกลับนะครับมากมายไปหมดนะครับท่านผู้ชมอาจจะตั้งท่อผมอาจจะใช้ตามเวลาตั้งแป๊บเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไอ้ท่อที่ขับไม่ได้ท่านผู้ชมเขาก็วิ่งน้ำแห้งได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมคือแต่ที่บ้านผมนี่เขานิยมเป็นท่อขับไปหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมน้อยท่านนะครับที่ยังใช้ท่อลากอยู่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเทรนมันมาเป็นอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมทำนี่ให้ขับได้เฉยๆนะครับมันไม่ได้วีสวยงามอะไรนะครับท่านผู้ชมครับผมทำให้แข็งแรงเฉยๆนะครับแข็งแรงแล้วก็ให้ขับได้เฉยๆนะครับเพราะท่อที่เขาทำขับได้จริงๆก็ต่อกันที่2ล้านนะครับผู้ชม2ล้านล้าน5ล้าน8นะครับหรืออย่างถูกๆมาก็คือ 7-8 แสนนะครับนี่คือถูกๆแล้วนะครับ 7-8 แสนนะครับผู้ชมครับท่อหน้า14ก็ทำกันอยู่ล้านนิดๆนะครับผู้ชมครับเครื่อง300แรงม้านะครับบ้านผมเขานิยมกันแบบนี้นะครับผู้ชมคือต้องอธิบายให้ผู้ชมก่อนว่าคือเครื่องมือพวกนี้มันเป็นเครื่องมือจังหวะเวลาที่เราหาซื้อมาได้นะครับผู้ชมจังหวะทำกินของทุกคนนี่ผมบอกว่าไม่เหมือนกันนะครับผู้ชมผมหามาซื้อได้เท่านี้นะครับผู้ชมสมัยก่อนนี่ผมก็ไม่มีเงินซื้อเช่นกันนะครับท่อสูบน้ำพวกนี้นะครับเพราะว่าเลี้ยงกุ้งสมัยก่อนมันไม่ได้ได้ตลอดนะครับผู้ชมนั่นแหละผมถึงหลายๆท่านที่ใครที่จะมาเลี้ยงกุ้งผมถึงไม่อยากให้มาเลี้ยงนะครับผู้ชมเพราะว่าถ้าท่านเลี้ยงเหมือนชาวบ้านทั่วไปท่านจะไม่ได้อะไรนะครับสุดท้ายผมก็ต้องคุณก็ต้องเป็นหนี้นะครับเป็นหนี้คุณก็ต้องเริ่มต้นคุณก็ต้องขายเครื่องมือพวกนี้ก่อนนะครับผู้ชมนะครับขายเครื่องมือพวกนี้ขายรถนะครับต่อไปท่านก็ต้องขายที่นะครับเสร็จแล้วก็ต้องเลิกลากันไปนะครับหลายคนหลายท่านนะครับที่ว่าทำบ่อกุ้งแล้วไม่ประสบความสำเร็จสุดท้ายก็ต้องเลิกลากันไปก็มีเยอะนะครับผู้ชมเลิกก็มีเยอะนะครับทั้งคนที่เกษียณมาแล้วได้เงินมาตั้งหลายล้านนะครับแทนที่จะไปทำอย่างอื่นกลับมาเลี้ยงกุ้งนะครับผู้ชมมาเห็นเขาเลี้ยงกุ้งเขาเลี้ยงกุ้งตามเขาสุดท้ายก็หมดนะครับหมดแล้วไม่เหลืออะไรก็ลำบากกลับไปเหมือนเดิมนะครับผู้ชมครับคืออาชีพเลี้ยงกุ้งนี่ผมไม่แนะนำให้ใครเลี้ยงนะครับผู้ชมผมส่วนตัวผมไม่แนะนำให้ใครเลี้ยงนะครับคือเลี้ยงได้แต่ว่าผัวเลี้ยงเมียเนี่ยต้องไปขายของตลาดนัดหรือว่าต้องไปทำงานอย่างอื่นที่มันได้ตังค์ประจำนะครับจะเป็นเติมน้ำมันทำงานเซเว่นหรือทำอะไรก็ได้ครับที่มันได้ตังค์แต่อย่ามาทำกันด้วยกันทั้งสองคนนะครับเพราะว่ามันจะกอดคอกันล่มจมไปทั้งคู่นะครับผู้ชมครับนี่คือความคิดของผมนะครับเพราะว่าผมเคยทำมาก่อนผมเป็นหนี้เป็นล้านมาก่อนนะครับกว่าผมจะหลุดหนี้ได้ผมใช้เวลาหลายปีนะครับผมหลุดหนี้มาประมาณ5-6ปีนะครับผมเป็นเลี้ยงกุ้งเป็นหนี้อยู่ประมาณล้าน2ล้าน3นะครับพ่อแม่พี่น้องไม่มีใครรู้นะครับว่าผมเป็นหนี้ขนาดนั้นนะครับก็ให้เห็นนะครับผู้ชมก็นี่ก็คือเครื่องมือทำกินนะครับผู้ชมคือเครื่องมือทำกินที่จังหวะชีวิตหนึ่งเราหามาได้แค่นี้นะครับผู้ชมเราหามาได้แค่นี้นะครับให้เห็นเครื่องมือนะครับทั้งสองชิ้นนะครับผู้ชมครับ
ก็วันนี้ก็วิดีโอนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับผู้ชมครับให้เห็นว่าพรุ่งนี้ผมจะส่งงานนะครับกับตัวนี้เนาะเปรียบเทียบเครื่องมือดูนะครับผู้ชมว่าให้ดีขนาดไหนก็พังได้นะครับเครื่องมือนะครับเครื่องยนต์มันเหมือนระเบิดเวลาอย่างหนึ่งนะครับผู้ชมถึงเวลามันพังได้ครับผู้ชมครับครับสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับ